จ๊ะเหงื่อไหลใครย่อยไม่ดีหรอกนะกินขนมหวานไหมถ้าไม่มีพาล่ะไปกินของหวานกันเพลงนี้ก็ดูแบบเอ้ยรับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับรายการที่มีชื่อยาวที่สุดนะคะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็ต้องหาอะไรคลายร้อนกินกันหน่อยนะคะวันนี้กันเลยมาอยู่ที่ร้านสวิตเทอรี่นะคะร้านของหวานที่เป็นแบบแม็กซิมอลนะคะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็จี๊ดจ๊าดมากเลยหลายคนต้องเอามือทาบอกเลยว่าแบบว่าโหยเมนูแต่ละอย่างมันอลังการจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกินดีกว่าหล่อนะหูยเย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวตรงนี้ละกันพี่จ๋าขอเมนูหน่อยค่ะพูดพอพูดพอต้องพูดพอก่อนค่ะไหนอะไรก็เรียกพวกเราได้ครับแล้วเอาเลยค่ะสั่งเลยค่ะเป็นคนที่ชอบสั่งเลยค่ะเอาอันนี้ค่ะเอานี้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ดักสมอลค่ะเอาตามนี้ค่ะมาท่านเดียวเหรอครับมาท่านเดียวค่ะกิน3อย่างเลยนะครับกินไหวค่ะโอเคได้ขอบคุณค่ะแหมพี่เขานี่แบบว่ายังบอกเลยนะว่าแบบเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าแต่ไหวค่ะขนาดนี้แล้วต้องกินไหวอยู่แล้วสั่งไปเยอะแต่ว่าก่อนที่เราจะกินของหวานกันนี่นะคะเราไปกินของคาวกันก่อนดีกว่าค่ะในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะแล้วค่อยกลับมาพบกับกันนะคะกับร้านสวิตเทอรี่ค่ะมีตู้แช่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเขาบอกว่าให้น้องเลือกได้เลยว่าน้องอยากจะทานอะไรที่มันเป็นแบบว่าอาหารสุขภาพเพราะฉะนั้นน้องก็จะเลือกเลยค่ะพอหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดินเอาไปให้เขาเขาจะคิดตังเราอีกอย่างหนึ่งที่ชอบของร้านข้างขวาทั้งหมดจะเป็นอาหารคลีนทั้งหมดเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะมันจะเป็นข้าวคุกกี้กล้วยอบอะไรเงี้ยไม่ทอดอะไรนะคะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วเราก็จะยื่นให้เขาค่ะแล้วเขาก็จะไปอุ่นให้เราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคลีนและอร่อยด้วยหรือเปล่าย่าหวานนะคะก็คือเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยก็คือจะเป็นแคลอรี่สูงแต่ว่าย่าหวานเนี่ยคือจะไม่มีแคลอรี่เป็นโนชูการ์นี่ไงเป็นแค่ขวดนี้นะคะแค่39กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะมาชิมกันว่าน้ำฝรั่งชมพูบวกย่าหวานจะรสชาติเป็นยังไงจะอร่อยไหมหรือว่าจะหวานไปไหมมันหวานไม่ใช่น้ำตาลมันเป็นแบบหวานจากแบบ natural อ่ะ natural อ่ะคือหวานจากธรรมชาติคือมันจะติดที่ปลายลิ้นเบลนะคะแต่ว่าความเปรี้ยวของตัวน้ำฝรั่งเนี่ยก็ยังมีอยู่เว้ยใครก็ไม่รู้สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเหรอคะอ๋อจะมาให้สัมภาษณ์วันนี้ใช่ไหมคะเอานั่งเลยค่ะสวยมากเลยอะค่ะขอถามได้เลยใช่ไหมคะร้านนี้เปิดมานานแล้วหรือยังคะได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็สำหรับกลุ่มทุกคนที่รักสุขภาพอะค่ะอ๋ออ๋อนี่อาหารเสร็จแล้วด้วยอาหารก็เสร็จแล้วงั้นยกมาเลยค่ะยกมาเลยค่ะว้าวที่เบลสั่งไปก็อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะ พอดีว่าชอบทานคลีนแบบคลีนให้เรียบเลยค่ะแล้วอาหารที่แบบเลือกมาเนี่ยคือซ้ำกันไหมหรือว่าแต่ละอาทิตย์แบบปรับเปลี่ยนเป็นยังไงคะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้พบกับความแปลกใหม่ของรสชาติต่างๆนะคะนี่อันนี้
หอมมากอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นน้ำตกไก่ย่างค่ะซึ่งทางร้านไม่ควรทำเองนะคะหอมมากจริงๆอันนี้จะเป็นไข่ขาวชะอมนะคะไข่ขาวชะอมกินน้ำพริกนะคะเมนูนี้จัดว่าเด็ดมากเอาต้มเอาหรอคือมันจะไม่ได้ทอดใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เป็นการทอดค่ะเลิศเลยอ่ะแต่ไม่ได้ทอดเพราะว่ามันไม่มีความมันเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นน้ำมันอันนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอกไก่อ่ะอกไก่ย่างจิ้มแจ่วอันนี้เป็นกะเพราไก่ใช่แล้วไข่ดาวไม่มีค่ะจะเน้นเป็นพวกเนื้อไก่มากกว่าค่ะอ๋อเพราะว่าโปรตีนใช่ไหมโปรตีนสูงค่อนข้างสูงอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่มีแป้งเอาแล้วอีกอย่างนึงคือน้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำผลไม้เย็นสกัดนะคะเป็นผลไม้ 100% นะคะทำจากผักผลไม้ออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะถ้าเป็นจะหอมหรอถ้าเป็นกินขนาดเนี้ยมื้อนึงกิน4จานอย่างนี้ได้ไหม4กล่องได้ไหมแล้วก็น้ำ4ขวดนี้จะแบบเบลจะแบบโลแฟตลงไหมอ่ะคือถ้าเทียบในมือปกตินะคะถ้าคุณผู้หญิงนะคะกิน4กล่องเหมือนกันแต่ว่าลองเทียบกับในนี้4กล่องในปริมาณที่เข้ากันนะคะก็จะมีไขมันที่น้อยลงโลแฟตโนแคลอรี่ไม่มันไม่ใช่น้ำมันเลิศมากเลยอ่ะก็คือแบบทุกคนก็ยังไม่หยุดกินนะคะทุกคนเห็นทุกแอนชอบอ่ะนะดีน้ำจิ้มก็อร่อยโอ้ยนี่ยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินต่อบอกเลยว่าร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะแล้วก็ราคาไม่แพงบอกเลยว่าแค่นี้ อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนบอกหน่อยร้านนี้นะคะอยู่ติดกับ A แบบหัวมากนะคะก็เข้ามาที่ซอยรามคำแหง24แยก30แล้วก็เข้ามา50เมตรเลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านของเราชื่อร้านเดอะเฮลตี้เฮาส์ค่ะเป็นร้านสีชมพูน่ารักเหมาะกับคนแบ๊วๆอย่างเรา2คน yes, งั้นวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องมีอาหารอีกเยอะที่เราต้องจัดการให้เรียบร้อยฉันก็จะช่วยคุณผู้หญิงจัดการขอบคุณมากค่ะพี่แอลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ